ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹងថាប៉ុលពតរត់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅប្រទេសថៃតែក្រោយមកតាប៉ុលពតទៅលាក់ខ្លួននៅទីណាហើយធ្វើអ្វីខ្លះនោះគេមិនបានដឹងច្បាស់នោះទេរហូតដល់ចុងឆ្នាំ1976តើប៉ុលពតលេចមកសារជាថ្មីនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃជាប់នឹងព្រំដែនកម្ពុជាការវិលត្រឡប់របស់ប៉ុលពតចូលទៅក្នុងព្រៃធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញទៅដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 60 ដែលប៉ុលពតបានរត់ចេញពីភ្នំពេញទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះប៉ុលពតគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់វៀតណាមស្ថិតក្រោមការការពាររបស់វៀតណាមហើយតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាមេរិកម្យ៉ាងទីនៅពេលនោះប៉ុលពតមិនមានអ្នកហែហមគ្រប់គ្រងច្រើននោះទេផ្ទុយទៅវិញនៅក្រោយឆ្នាំ 1976 ប៉ុលពតមានកងទ័ពនៅក្នុងដៃប្រមាណ 5 នាក់ហើយទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចធំៗជាច្រើន ដូចជាថៃចិននិងអាមេរិកដែលជាអតីតគូសត្រូវរបស់ខ្មែរក្រហមសត្រូវរបស់ប៉ុលពតនៅពេលនោះគឺវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមលើពីនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប៉ុលពតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះថែមទាំងត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាហើយមានសិទ្ធិកាន់កាប់អាសនៈកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទ
ุษะรถดอนในคลาปรีบที่ปอลปอดตื่นสตาลินหรือก็ฮิตเลอร์ติดผ่องในคายเซฮาชนะมุ่งป้อมปรโมทในเจ็ดสับปรมบุญปอลปอดนิ่งเอียงสี่ตระบันตลาการปริจิจิอันปฏิวัติกัมพูชีในติกรมพรมเพ็งกัดตุ๊กประหารชีวิตโยงตามดอกเดวิดเชนเลอร์มีสกามจนเซมอนุมูจำนวนบันทิมที่เอาตลาการอันตรายชีวิตโยปอลปอดติดกัดตุ๊กก็ปัญหาระทับิบาไทยในปีนู้บ้านปฏิเสธมุ่งป้อมปรโมทกลุ่มปอลปอดให้สหรัฐอเมริกาหนึ่งชั้นได้ชี้สมาชิกอาจารย์ไตรกรมประชาสัมพันธ์สกองการสหประชาชาติกับบานกาเปียปอลปอดได้เลือกลางทางกีกู้แต่กัตตูเวียดนามมุ่งกัตตูปอลปอดประชาชนนั้นกีชมวยยังสอยอาศัยแบบนู้ในชั้นมือปอมประมวลโดยไปสมุยปอลปอดกับบานประกาศรุ่มลีรัฐบาลกัมพูชีประชาธิปไตยเจ้าให้ตัวจูรุ่มบังการรัฐบาลชมรอตรีพิกี้ชมวยสันดานนรดามเซนุหนึ่งสื่อสารอดีตนายกรัฐมนตรีนิริรัฐบาลสังคมรินิยมปอลปอดกบาลและคลุ่นเล่นบางไฮมกจิสาเทระนะได้ตกไอคิวสมพ่อหนึ่งอินสรีทูชิดำน้าพิกีกัมพูชีพิจิตปไตยหนึ่งครองรัฐบาลจำรอในชนามุปอมปรมบุรีกาสบายพิกีปีหนึ่งครองรัฐบาลจำรอเตรพิกีบานจูรุ่มครองการบัชนาชีตได้รีบจำลางได้อนาทมนาสันองการสหปุจิจิตประจำในกัมพูชีฮากาธาอุนตะขมายกระห้องกู้จีพิกีแต่มวยกุดได้ประกาศมันจูรุ่มครองการบัชนาชีตนี้ได้บานอ้างทาเวียดนามเนื้อมันต้อมบานเลาะเจงอ้อพิปฏิกัมพูชีนลายโดยเฉพาะแก่อนุวัติผลประโยชน์อะไรโยนอัดดอกแก่อนุวัติปีเพียกีหายแก่เรียนจำมาชนะยึดชมโยคือทำมาชนะหรืออากาศยึดยังไงขมายกระห้องกบาลคล้ายติดจีกรมอดตีมข้อฉบับเลยมีประเด็นน่าช่วยอุปถัมภ์กรมตรวจต่อติดเตียนในคาเซฮาชนะมวยปลอมประมวลในการสับประมวยกองทัพขมายกระห้องประมาณบุญปอนเนี้ยดึงน้อมได้อิงสรีบานจอกโจ้ชุมนุนรัฐบาลกัมพูชีในทางที่ดับใครมีธนาชนะมวยป้อมปรโมทรายการสับปมปีส่วนเซนปลอมแต่งกรมกุศลตระบันปลดปลดบัญชีเอกิสำลับได้จอดทำมีนกบงกบัตติดจอกโจ้จมูนรัฐบาลในขนมบัตรสัมผัสจมูนนลุกเนตเฮยะปลดปลดบานอ้างถากกอดบานบัญชีเอกิสำลับแต่ส่วนเซนนึ่งประปุ่นระบกกอดใต้ปนอเหมือนบานเอกิสำลับแต่งกุศลนุติกราวปีสำลับส่วนเซนหายปลดปลดบานชี้ยิ้มรถกึศเจงปีจมรมระบกกอดก็ปั่นตายตระบันติหินขมายกระห้องและทัดกรามแกบัญชีระบาดแต่หมกจับเพื่อนบ้านในไทยปิจิกาชนะมุ่งป้อมตุ่มบัวโดยการสับปมปีปอลปอลตระบันตลาการระบาดปุ๊กขมายกระห้องครุ่นแองกัดตุ๊กจบคุ้มครองประเทศอ้อมูจิวัตปีบัตทบานบัญชีอกิสำหรับซุนเซนในกรมครัวซาจิวัตนโยบายระบาดปอลปอลกับบานชี้หมกดาวที่บรรจบก็ปั่นตายตุ๊กชี้หมกดาวดำหน้ากาลุฮายกระดอยก็ปลดปลดนึกแต่เชื่อทางครูนไอ้คือจิเมดนอมสนาฮาจิมูรุปได้บานเล็บบ้องเอาไว้ไว้แต่งอ้อดำเบกาปีปฏิชีตประยุทธ์ประช่างหนึ่งจากกระปอดอเมริกหนึ่งจีปิเซประช่างในเวียดนามตุจิกาโตซูนิบามาดาลอจุนโซตรองกัมพูชีรอบลุนเนบัดบองชีวิตให้ปฏิชีตตรึกติ๊กต้อมในซาสังครีมรามไรกระดอยก็ปลดปลดมึนมินไปประเดศไรนุได้ปลดปลดบานตำแหน่งกับฮอตแต่งอ้อนุเตลเลอร์มันไตรขมายกระห้องได้กวาดเจ้าท่าจีปเนื้อเงี่ยระบาดเวียดนามคือการเงียบหรือเลี้ยงแต่
ยมสนใจแต่จะพูดเนี่ยนะสำคัญสำคัญที่อันนั้นอันก่อนยังไม่ทำได้ลูกนี้โจมกันปั๊บโจมกันได้ก็ต้องทำเพื่อเกียรติไทยเป็นอย่างนั้นเห็นลูกทำเพื่อเกียรติไทยดีไอ้เทียมไว้เนี่ยเทียมสุดท้ายถ้าย้อมหนึ่งเบี้ยปีศาจกบกรอนทำไรคือมาจักหรือจังหวะนั้นก็จะตัดเพชรมวยเตี้ยคือฐานบริษัทพีเยี่ยมการต่อสู้ดังไม่ก็ไม่เดินมาได้ไอ้เด้รวมอย่างมวยเคียดไปคิดเจ้าอย่างมวยสกอลูกก็ทำนะก็ไม่ไปเตะกันไปเคียดเต้ยกี่ชุนโดยเฉพาะสลายเคียดสลายไปคิดจุดอันนี้เลยเกี่ยวกับการต่อไปนะน้องเปิดประตูเนี่ยการขอช่วงเวเกี่ยวกับเขาโดยเฉพาะที่สเตสันตันเนี่ยที่ตุ้งดันគេសង្កេតឃើញថាការទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាពីមួយទៅមួយគឺជាវប្បធម៌របស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពលពតដែលបានស្លាប់ទៅទាំងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែនៅរស់រានមានជីវិតហើយដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសពីតុលាការខ្មែរក្រហមមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់ពលពតបានបាត់បង់អ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់រស់នៅយ៉ាងកណ្ដោលកណ្ដែងរងចាំតែថ្ងៃស្លាប់ពួកមួយខ្ញុំចូលនោះហើយតែទូជុំខ្ញុំមានក្រែមមួយដែរគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំកូនខ្ញុំនឹងផ្សេងហើយចូលនេះវាអត់ទៅធូរហើយរយៈទៀតមុខហើយនឹងសត្វសត្វក្រាស់នឹងខំជាប់ជាប់សពដែរតែណាខ្ញុំធ្លាប់ទៀតខ្មែរថាចាស់ជារីឯទីនៅតាមមួយទៀតនៅតាមណានៅយប់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1998ពលពតដែលមានឈ្មោះដើមថាសឡុតសបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអណ្ដងវែងតាមកបានអាងថាពលពតស្លាប់ដោយកាំបៃដូងក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបដិសេធសំណាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពិនិត្យសាកសពរបស់ពលពតដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យចំពោះមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការស្លាប់នេះតើពលពតពិតជាស្លាប់ដោយកាំបៃដូងពិតមែនឬក៏ត្រូវគេដាក់ថ្នាំបំពុលសម្លាប់ឬមួយក៏ពលពតបានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងមកទល់ពេលនេះមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការស្លាប់របស់ពលពតនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលដដែលអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺពលពតមិនមានជីវិតរស់នៅប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសពីតុលាការដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនស្លូតត្រង់កម្ពុជារាប់លានអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរបបខ្មែរក្រហមទោះជាយ៉ាងណាគេអាចបានត្រឹមនិយាយបានថានៅទីបំផុតទៅជីវិតមេដឹកនាំដ៏មហាអស្ចារ្យមហាដូចផ្លោះរបស់ខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងសោះក៏ក្រោះពលពតស្លាប់យ៉ាងកណ្ដោលកណ្ដែងកណ្ដាលព្រៃសពរបស់គាត់ត្រូវបានគេរុំនឹងក្រណាត់កៅស៊ូខ្មៅដាក់ក្នុងក្តារមឈូសគ្របពីលើដោយភួយដ៏កញ្ចាស់ហើយយកទៅដុតនៅកណ្ដាលវាលដែលយកសម្បកកង់ឡានចាស់ៗមកកោធ្វើជាបច្ឆាស្ថានភាពនៃការស្លាប់របស់ពលពតនេះបានបង្ហាញនៅរូបភាពមួយថាយ៉ាងហោចបំផុតធម្មជាតិបានផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ខ្លះៗដល់ជនស្រុកត្រង់កម្ពុជាដែលបានរងចាំអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំនៅយុត្តិធម៌ដែលរៀបចំដោយមនុស្ស